สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีวีดอทมีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22พฤศจิกายน2564สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีม่วงสีฟ้าที่จะเสริมการงานนะคะรวมถึงการสร้างสัมพันธ์กับผู้คน3สีนี้จะทำให้คุณมีเสน่ห์ด้วยสำหรับสีดำสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูค่ะอันนี้จะเน้นในเรื่องของการเงินเน้นในเรื่องของโชคลาภโดยตรงเลยนะคะรวมถึงการเจรจาการซื้อการขายหลักทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะจะประสบความสำเร็จสำหรับเครื่องประดับนำโชคค่ะวันนี้จะเป็นนิลเป็นเพชรเป็นทองคำนะคะหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับสีทองก็ได้ที่จะนำความเป็นมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเราถ้าเกิดใครที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะการงานมีปัญหาติดขัดอะไรก็แล้วแต่ให้ไปสักการะบูชาเจ้าพ่อเสือค่ะหรือพระพุทธชินราชนะคะอันนี้จะทำให้การงานต่างๆค่อยๆดีขึ้นปัญหาต่างๆที่มีจะค่อยๆหมดไปในเรื่องของการเสริมดวงเรื่องเงินค่ะให้บูชาสักการะปู่ศรีสุทโธหรือหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะคะสองพระองค์นี้จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภได้อย่างดีเลยทีเดียววันที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนค่ะหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทำบุญวันเกิดนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้ไปฝังลูกนิมิตค่ะหรือหากเราไม่สามารถที่จะฝังลูกนิมิตได้นะคะก็ให้ไปถวายต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ในวัดค่ะอันนี้จะทำให้เกิดอริสงให้เรามีชีวิตเติบโตนะคะที่มีความก้าวหน้าแล้วก็เรียกว่าก้าวหน้าอย่างมั่นคงในทีเดียวในเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรก็ดีนะคะถวายสังฆทานหรือทำบุญเลี้ยงพระก็ดีให้มีพืชผักนะคะที่มียอดอ่อนนะคะอยู่ด้วยเช่นยอดผักแม้วตำลึงยอดมะระนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เราหยิบจับอะไรเป็นเงินทองโชคลาภนะคะจะได้เข้ามาหาเราอย่างคล่องไม้คล่องมือสำหรับการวางตัวเลขเมื่อวานนี้ค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในรอบ 17.30 นเลขที่ออกคือ820แล้วก็03รอบนี้ตัวเลข3ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ยังเข้ามาในชุดจับคู่ที่มีเลข03ที่ออก2ตัวล่างด้วยเช่นกันส่วนในรอบ 18.30 นเลขที่ออกคือ579แล้วก็77รอบนี้ค่ะตัวเลข9ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วในชุดวินค่ะมาครบทั้ง3ตัวบนเลยนะคะคือมีทั้งเลข5เลข7แล้วก็เลข9นะคะแล้วก็ยังเข้า2ตัวบนด้วยเช่นกันก็คือเลข79นั่นเองนะคะมาถึงรอบ 19.30 นเลขที่ออกคือ632แล้วก็60รอบนี้ค่ะส่วนในเลข6ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนแล้วก็หลัก10ล่างนะคะชุดวินค่ะยังเข้า2ตัวล่างคือเลข6แล้วก็เลข0มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่22พฤศจิกายน2564กันค่ะในรอบ 17.30 นค่ะชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข6เลข8เลข5เลข9เลข4เลข7ในพื้นที่เลข6กับเลข8สำหรับชุดจับคู่ค่ะ606162630818282แล้วก็38ส่วนในรอบเวลา 18.30 ชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข3เลข6เลข7เลข5เลข1แล้วก็เลข4ค่ะเดินไปที่เลข3กับเลข6นะสำหรับชุดจับคู่303238390626366แล้วก็96ส่วนในช่วงเวลา 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข7เลข6เลข0เลข3เลข4เน้นไปที่เลข8กับเลข7สำหรับชุดจับคู่ค่ะ8182858917275แล้วก็97อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนเลยนะคะอย่าลืมนะคะจะรักเน้นเสมอๆว่าบันใส่บาตรหมั่นทำบุญหมั่นให้ทานจะเกิดอริสงให้เรามีโชคลาภอย่างต่อเนื่องนะคะพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ